ที่นี่ก็คือเมืองทางตอนเหนือของรัฐเวอร์จิเนียนะคะนั่นก็คือเมืองอเล็กซานเดรียค่ะเมืองนี้ก็อยู่ไม่ไกลจากกรุงวอชิงตันดีซีซึ่งเป็นเมืองหลวงของสหรัฐอเมริกานิดเดียวเองค่ะเพื่อนๆวันนี้เอและชาวนะคะก็จะพากันเข้าป่าไปหาเห็ดกันค่ะต่อสู้กับอากาศหนาวที่มีอุณหภูมิ1องศาเท่านั้นไปดูกันค่ะว่าวันนี้เราจะพบเจออะไรกันบ้างยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุรัตน์คีติ้งใครยังไม่กด Subscribe ช่วยกด Subscribe ให้เราด้วยนะคะและมีสิ่งหนึ่งนะคะที่จะต้องทำทุกครั้งก่อนที่จะเริ่มต้นเดินป่านั่นก็คือเราจะต้องมาเช็ดรองเท้าถูๆเช็ดปลายรองเท้าของเรานะคะเผื่อว่ามันจะมีเมล็ดพันธุ์พืชที่ติดมากับรองเท้าของคนเดินป่านะคะอย่างเช่นเมล็ดพันธุ์พืชทางโซนเอเชียหรือว่าทางโซนอื่นๆที่เขาไม่ต้องการที่จะเอามาแพร่พันธุ์ที่จะมาขยายพันธุ์ที่นี่นะคะมันจะทำให้ระบบนิเวศของเขาเสียนะคะช่วงนี้ก็เข้าสู่เดือนธันวาคมแล้วนะคะเพื่อนๆทุกคนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเนี่ยโอ้ยเราเนี่ยต้องมีงานนี่งานนั่นเข้ามาตลอดเลยค่ะมันมีงานThanksgiving แล้วก็หลังจาก Thanksgiving นะคะก็จะมีเหตุให้ได้ไปนี่ไปนั่นอยู่เรื่อยแล้วก็เลยไม่ได้ทำคลิปสักเท่าไหร่เลยค่ะเพื่อนๆแต่ว่าก็คิดถึงเพื่อนๆ YouTube ทุกๆท่านนะคะที่คอยส่งกำลังใจแล้วก็คอยสนับสนุนเราเสมอมานะคะขอบคุณมากๆค่ะที่ทักทายมาพูดคุยกันเอนี่ก็เพิ่งติดตามสามีนะคะมาอยู่อเมริกาได้ถือว่าไม่นานเท่าไหร่ค่ะเพราะว่ามาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษายนนะคะและตอนนี้ก็เป็นฤดูหนาวของสหรัฐอเมริกาเนี่ยโอ้ยยังปรับตัวไม่ได้เลยค่ะเพื่อนๆ เราเนี่ยแต่งตัวมาเหมือนแหนมตุ้มเลยค่ะหอมาแบบคิดว่าฉันเนี่ยทำกันบ้านมาดีละแต่งตัวมาดีแล้วยังไงก็ต้องอุ่นแต่ที่ไหนได้ค่ะโอ้ยมันไม่พอค่ะเพื่อนๆค่ะสำหรับคนที่อยู่เมืองร้อนมาตลอดอย่างเอนะคะวันนี้อากาศ1องศาใส่มาขนาดนี้ก็ยังหนาวอยู่ค่ะทุกคนเช้าวันนี้เราก็จะมาลองหาเห็ดที่ป่าแห่งนี้กันดูก่อนนะคะเพื่อนๆป่านี้เราก็เพิ่งมาเป็นครั้งแรกค่ะมาลองดูก่อนว่าจะมีเห็ดไหมวันนี้ถ้าไม่มีนะคะเราก็จะย้ายไปป่าอันที่เราเคยไปกันเป็นประจำนะคะไม่นานเราก็เจอกับเห็ดชนิดแรกของวันนี้นะคะเห็ดอันนี้เนี่ยดูง่ายค่ะเพื่อนๆมันก็คือเห็ดออยสเตอร์หรือเห็ดนางรมนั่นเองค่ะสำหรับมือใหม่หัดหาเห็ดอย่างเรานะคะถึงแม้ว่าเห็ดที่เราเจอเนี่ยมันไม่สวยหรือว่ามันจะแก่อะไรอย่างประมาณนั้นนะคะเราก็ตื่นเต้นค่ะเพื่อนๆใครเป็นอย่างเราบ้างอ่ะต้องขอออกตัวก่อนนะคะว่าเราเนี่ยเป็นมือใหม่หัดหาเห็ดนะคะที่ออกเข้าป่ากันบ่อยๆเนี่ยคือไปเรียนรู้ค่ะเพื่อนแต่โดนแมงกินค่ะโดนแมลงกินเราก็จะเอาไปถ้าปล่อยไว้ก็จะอร่อย hold on let me get my bag up this area we on the dead wood we found something it's look like oh been eat by this แมงกินไปแล้วน่าจะเป็นพ็อปบอลนะคะเห็ดพ็อปบอลได้ไหมเห็ดชนิดนี้เป็นเห็ดกินได้ค่ะไม่แน่ใจว่าเราเรียกชื่อเขาถูกหรือเปล่านะคะพ็อปบอลหรือพับบอลนี่แหละค่ะถ้าเราผ่าข้างในดูว่าเขาเป็นสีขาวล้วนๆเลยนะคะอันนั้นก็คือยังอ่อนอยู่เหมาะกับอาการเอานำไปรับประทานค่ะแต่ว่าถ้าผ่าแล้วก็ข้างในออกเป็นสีเหลืองนั่นก็คือไม่ควรจะนำกลับไปรับประทานนะคะปล่อยเขาไว้อย่างนั้นแหละ Yeah well we'll leave them to spread okay this new one
Well, we know where some are now. Uh-huh. That's good. Yeah. น่าเสียดายค่ะเห็ดอันนี้มันแก่ไปหน่อยแล้วเราก็เลยปล่อยเขาไว้อย่างนี้แล้วค่ะแต่ดูไปแล้วนะคะเห็ดชนิดนี้เนี่ยมันดูเหมือนกับลูกลำไยเลยเพื่อนๆดูสิคะสังเกตดูนะเนี่ยมันเหมือนลูกลำไยเลยน้อว่าไหมคะเราว่ามันเหมือนลูกลำไยมากๆเลยและก็ที่สะดุดตาอีกชนิดนึงค่ะเห็ดอันนี้นะคะเป็นเห็ดที่ดูง่ายค่ะทุกคนมันก็คือเห็ดเทอร์กี้เทลค่ะหรือเรียกเป็นภาษาไทยว่าเห็ดหางไก่งวงค่ะลักษณะของเขาเนี่ยจะเป็นเหมือนหางไก่งวงเลยนะคะจะมีขนาดเล็กบ้างใหญ่บ้างค่ะเห็ดอันนี้เอาไปชงเป็นชาดื่มก็ได้นะคะสกัดเป็นชาดื่มนะคะก็อาจจะไปทำเป็นผงหรือไม่ก็เอาเห็ดที่แห้งอันเล็กๆนะคะเอาไปใส่น้ำร้อนแล้วก็ดื่มเป็นชาแล้วแต่จะทำนะคะThis one little bit dry. That's one, darling. Be careful, it's a horn. This. This. I'm not sure. I'm not positive. What you say? I think it's turkey tail. I'm not sure it's turkey tail or not, but.หางไก่งวงอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นหางเห็ดหางไก่งวงหรือเปล่านะคะแต่ว่ามันดูเหมือนมากเลยประสบการณ์การเก็บเห็ดหางไก่งวงเทอร์กี้เทลของเราเนี่ยก็ยังไม่เคยมีซะด้วยแต่ว่าอาจจะลองเก็บไปแล้วก็ไปดูวิดีโออีกทีหลังนะคะว่ามันใช่หรือเปล่าแล้วก็ไปอ่านในสมุดที่เราหนังสือที่หนังสือเกี่ยวกับเห็ดที่กินได้ที่เราซื้อมาไปอ่านต่อที่บ้านนะคะว่ามันใช่เห็ดที่เรากินได้ไหม Get all the dirt off. Yep. This young, darling. This a young one. Yeah, it's still tough though. Weird. This a young one, ที่รัก Grab it, babe. This a young one.เดี๋ยวลองดูนะคะอู้ตุ้ยตุ้ย alright that's it no more yeah this is young too much dirt on here but if I put this in with the oysters it's gonna be no that one looks a little bit too much okay สภาพอากาศวันนี้นะคะเพื่อนๆอากาศอยู่ที่1องศาค่ะ1หรือ2องศามาต่อกันที่ป่าวิงเคิลต่อค่ะทุกคนถ้าใครที่เคยดูวิดีโอกันก่อนของเรานะคะก็จะคุ้นตากับสถานที่แห่งนี้ดีนะคะแต่ว่าวันนี้ที่เรามาเนี่ยก็เปลี่ยนไปนะคะเพื่อนๆก็คือสภาพป่าเนี่ยก็จะเป็นสีสันสวยงามนะคะในฤดูกาลนี้เนาะสีออกส้มๆแล้วแดงๆแล้วก็ใบไม้สีเขียวที่แทบจะไม่มีเลยค่ะบ้านไม้ในป่านะคะเราชอบมากๆเราชอบเป็นพิเศษเลยบ้านหลังนี้วันนี้มีรถยนต์จอดอยู่หนึ่งคันเขาก็คงจะเป็นพนักงานนะคะมาทำงานหรือมาดูแลแคทเธอรีนหลอดค่ะสภาพอากาศวันนี้นะคะอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ1องศาค่ะทุกคนคนอื่นๆนะคะคนฝรั่งคนอเมริกันเนี่ยเขาดูจะชิลๆกันค่ะใส่เสื้อแจ็คเก็ตใส่กางเกงยีนหรือว่าเลกกิ้งอะไรของเขาใส่รองเท้าที่มันมีความอบอุ่นแล้วก็มาเดินอย่างนี้ดูเขาชิลกันมากเลยแต่ว่าเราคนไทยนะคะที่เพิ่งมาอยู่ที่นี่เนี่ยโอ้โหใส่มาหนาของเขาอีกก็ยังรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยจะยังหนาวอยู่ค่ะเพื่อนๆยังไม่พอคงต้องใช้เวลาสักหน่อยนะคะที่จะปรับตัวกับสภาพอากาศหนาวของที่นี่ได้ดีกว่านี้นะคะใช่นะคะสภาพแบบนี้มันจะมีเห็ดให้เราหาไหมล่ะคะทุกคนก็มาลองดูค่ะบังเอิญมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเรามาเจอกับสุนัขจิ้งจอกค่ะน้องหมาจิ้งจอกนั่นเองค่ะทุกคน
ัวเขาไม่ใหญ่นะคะเพื่อนๆตัวเขาเล็กๆก็หางจะฟูๆจริงๆแล้วเขาคงจะนอนหลับอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วค่ะเราเดินเหยียบย่ำใบไม้อยู่นะคะเขาก็คงจะหลับลึกไม่ได้ยินอะไรจนเรามาเดินวนๆมาใกล้ๆเขาถึงสะดุ้งตื่นขึ้นมาเราก็เลยคว้าโทรศัพท์เนี่ยมาถ่ายรูปเอาไว้นะคะคงมานอนตากแดดนะคะเพื่อนๆใบไม้นี่ก็ร่วงลงหมดเลยอ่ะเขาคงจะมานอนตากแดดนะคะเพราะว่าใบไม้ร่วงลงหมดแล้วก็แสงแดดวันนี้ก็ดีด้วยค่ะคงมานอนรับแดดนั่นเองป่าแห่งนี้นะคะเรามักจะเจอกวางค่ะเป็นส่วนใหญ่เจออยู่บ่อยๆแต่สุนัขจิ้งจอกเนี่ยเป็นตัวแรกที่เราเห็นนะคะส่วนกระรอกเนี่ยมีเยอะแยะอยู่ทั่วไปอยู่แล้วแล้วก็มีนกชนิดต่างๆนะคะแต่ว่าเราก็นึกสงสัยอยู่เหมือนกันว่าอากาศหนาวๆอย่างนี้พวกสัตว์ป่าเขาไปอยู่กันยังไงก็ไม่รู้นะโดยเฉพาะกวางนะคะเรามาทีไรเราเจอกวางทุกทีเลยแต่ว่ามาช่วงนี้ไม่เห็นกวางค่ะไม่ทราบว่าเขาไปหลบอยู่ที่ไหนนะคะตอนอยู่ที่เมืองไทยนะคะเราไม่ค่อยจะมีโอกาสไปเที่ยวป่าเลยถ้าอยากไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างเขาใหญ่เนาะก็ต้องขับรถไปไกลค่ะตอนนี้เนี่ยมีโอกาสมาอยู่ที่รัฐเวอร์จิเนียเนี่ยก็มาไกลบ้านไกลเมืองนะคะทุกๆคนแต่ว่าสถานที่ที่เราพักอาศัยอยู่นะคะมันจะอยู่ไม่ไกลกับป่าสาธารณะนะคะที่เขาเปิดไว้ให้ประชาชนเนี่ยไปใช้ประโยชน์ไปเดินป่าไปเดินเล่นแล้วก็บางพื้นที่นะคะก็เปิดให้ประชาชนเนี่ยไปทำบาร์บีคิวได้ด้วยนะคะเพื่อนถ้าในสวนสาธารณะนะคะที่เขาอนุญาตให้นำบาร์บีคิวนำอาหารไปปิ้งย่างกันได้แบบนั้นนะคะก็คือมีข้อห้ามอยู่ค่ะห้ามเอาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปดื่มกินในสถานที่สาธารณะแบบนั้นนะคะวันนี้มาที่ป่าแห่งนี้นะคะก็หาเหตุไม่มีเลยค่ะเพื่อนๆด้วยอาจจะเป็นเพราะสภาพอากาศมันแห้งนะคะไม่มีฝนตกมานานแล้วค่ะวันนี้ก็มีลมดีนะคะลมปลิวสวายพัดเอาใบไม้ร่วงลงมาก็ดูโรแมนติกนะคะทุกคนป่าไม้บ้านเมืองของเขาที่สวยดีนะคะเพื่อนๆมันมีฤดูกาลที่มีใบไม้ร่วงสีสันของเขาในสวยงามดูโรแมนติกดีจังเลยค่ะที่แรกที่เรามาเห็นนะคะเราก็นึกว่าเอ้ยต้นไม้มันจะตายได้ยังไงกำลังจะเดินกลับไปยังที่จอดรถกันนะคะเพื่อนๆแต่ว่าสายตาก็สะดุดมาเจอกับเห็ดชนิดนี้ค่ะขึ้นอยู่ในโพรงไม้ค่ะเขามองดูเหมือนเห็ดเขาเรียกเห็ดอะไรนะเห็ดน้ำผึ้งเห็ดฮันนี่มัสรูมนะคะเพื่อนๆไม่ทราบว่าคนไทยเขาเรียกว่าเห็ดขอนสนหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะพอดีดูคลิปของคนอื่นๆมาเห็นเขาพูดถึงเห็ดขอนสนนั่นน่าจะเป็นเห็ดน้ำผึ้งนะคะเพื่อนๆมือใหม่หัดหาเห็ดถ้าใครรู้ว่าเห็ดชนิดนี้ใช่เห็ดขอนสนหรือเปล่านี่ก็คอมเมนต์ในช่องข้อความให้เราหน่อยนะคะเพื่อนๆมีสระน้ำนะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านไม้สไตล์อเมริกันคันทรีหลังนี้นะคะบ้านไม้สไตล์อเมริกันคันทรีหลังนี้เนี่ยชื่อว่าแคทเธอรีนหลอนค่ะอยู่บนพื้นที่ที่ดินแห่งนี้ที่มีเนื้อที่ร้อยกว่าไร่นะคะที่นี่ก็คือ Winkle Botanical Preserve ค่ะเดือนนี้เป็นเดือนธันวาคมอีกไม่นานก็จะถึงปีใหม่แล้วนะคะเพื่อนๆเราเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะมีโครงการที่จะเดินทางกลับบ้านไปใช้เวลากับครอบครัวนะคะก็ขอให้ทุกๆท่านเดินทางด้วยความสะดวกปลอดภัยแล้วก็มีสุขภาพดีกันทุกๆคนนะคะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของเราถ้าคุณชอบก็ช่วยกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเพื่อให้ช่องของเราได้พัฒนาต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ